สมอลกรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @smallthatmatters ฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟมาสู่ช่วงคอลัมนิสต์ของรายการเจาะใจนะครับวันนี้เป็นคุณปอนยาคอปเซนแล้วก็คุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นเรื่องจะมาจากคุณปอนนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกไม่มีโพยใดๆทุกที่จะมีบันทึกมีข้อมูลวันนี้ลงว่างๆเลยเพราะเรื่องนี้มันอยู่ในใจพี่ดูเฮ้ยเพิ่งคิดนะตอนนี้เลยมันเข้มข้นมากนะคะมาวันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยปรัชญาของชาวแอฟริกาใต้เนี่ยจะมาช่วยกู้วิกฤตความโลนลี่ความรู้สึกโดดเดี่ยวของคนในยุคนี้ได้ยังไงคือมันเป็นยุคที่คนเชื่อมโยงกันผ่านเทคโนโลยีแต่ว่าไม่เจอตัวไม่เจอแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยตอบโจทย์ความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวของคนคนก็เลยเริ่มเป็นอาการนี้ขึ้นมาเยอะๆผมว่าอย่างนั้นใช่แล้วค่ะในปี2015เนี่ยนะคะเรทของคนไทยที่มีปัญหาในด้านของ mental health หรือว่าสุขภาพจิตเนี่ยหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่ที่ 1.3 ล้านภายใน3ปีปี2018ขึ้นเป็น 2.3 ล้านนั่นหมายความว่าทุกๆครั้งที่คนเดินผ่านคน 3-4 คน1ในนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้าอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงเป็นตัวบ่งชี้ละว่าเฮ้ยมีคนที่มีปัญหาทางจิตมากขึ้นแล้ว1ในสาเหตุนั้นก็คือว่าคนไม่คอนเนคกันซึ่งปรัชญาที่ผมกำลังจะพูดถึงของแอฟริกาใต้เนี่ยนะคะเรียกว่าอุบุนตุมันแปลว่าเป็นชั้นเพราะเราเป็นเราซึ่งมันเป็นปรัชญาที่พูดถึงความเชื่อมโยงของมนุษยชาติทั้งหมดแบบโฮแบบรวมค่ะหมายความว่าปอนจะไม่เป็นปอนตรงนี้หรอกถ้าวันนี้ไม่มีทุกคนมีตากล้องมีพี่มีพี่ดูนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าปอนนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะปอนไม่เป็นปอนค่ะปอนเป็นแค่แบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่หายใจยกตัวอย่างเช่นปลั๊กกับเต้าเสียบถ้าสองอันนี้มันไม่มาคอนเนคกันมันหายอะไรไปเยอะเลยตัวมันพลาสติกกับตัวมันไม่มีประโยชน์ใดๆใช่ค่ะซ้ายไม่มีหรอกถ้ามันไม่มีทางขวาดังนั้นเนี่ยอุบุนตุก็คือพูดถึงความเชื่อมโยงหรือว่าอินเตอร์คอนเนคของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วปรัชญาเนี้ยมันก็พูดถึง3อย่างด้วยกันคือการทรีตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองนะคะ1ไอ้คำเดียวเนี่ยนะมีหลายอย่างมากใช่1คือทรีตกันด้วยความเข้าอกเข้าใจนะ2ทรีตกันด้วยความเคารพต่อกันและกันและ3ก็คือว่ามีความเมตตาต่อกันและกันก็คือฟังดูเป็นคอนเซ็ปต์ดีๆคอนเซ็ปต์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคอนเซ็ปต์นี้พูดถึงการเชื่อมโยงเรามาดูว่ามนุษย์ยุคนี้เนี่ยขาดการเชื่อมโยงแค่ไหนทั้งที่เราอยู่ในยุคที่คอนเน็กกันขนาดนี้นะใช่เราใช้คำว่าคอนเน็กแบบสิ้นเปลืองมากแต่เป็นการคอนเน็กกับเครื่องมือเป็นการคอนเน็กกับข้อมูลแต่ไม่ใช่การคอนเน็กกับคนถ้าเรามองย้อนกลับไปในยุคที่ยังไม่มีการศึกษาแบบสมัยปัจจุบันที่ต้องเรียนป.1 ถึงป.6 มัธยมเนี่ยสมัยก่อนคนเราโตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในบ้านกับปู่ย่าตายายแล้วก็คนเจเนเรชันก่อนหน้าเนี่ยเป็นคนส่งต่อข้อมูลอยู่ต้องทำไร่ไถนาทำสวนเรื่องนี้ได้ยินมาจากคุณตาเพลงนี้ร้องได้เพราะคุณยายอะไรว่ากันไปดังนั้นแค่วิถีตามธรรมชาติแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการคอนเน็กโดยธรรมชาติเชื่อมโยงแต่ทีนี้เนี่ยพอเกิดการศึกษาในยุคใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคัดเลยเอาอายุแค่เท่านี้นะอยู่รวมกันไปเลย12ปีไม่ได้อยู่กับเจนอื่นเลยดังนั้นเกิด disconnection ขึ้นหรือว่าการไม่เชื่อมโยงกันขึ้นระหว่างเจเนเรชันแหละยุคนี้เวลาไปตามองค์กรต่างๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเจเนอเรชันแกปใช่ไหมการสื่อสารระหว่างเจเนอเรชันเพราะเราไม่ได้ใช้เวลากับเขาเลยเราใช้เวลาอยู่กับคนเจเนอเรชันเดียวกันที่มีลักษณะคล้ายกันการเชื่อมโยงกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหายไปกับระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหลังจากนั้นเนี่ยคนเรา disconnect อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสื่อสารที่มันดีนี่แหละค่ะความสะดวกสบายโครงข่ายต่างๆยิ่งดีคนยิ่งห่างเดี๋ยวนี้ถ้าจะบอกว่าแม่ทำแกงจืดหมูสับให้หน่อยตอนกลับบ้านอยากกินอ่ะพิมพ์ส่งเนี่ยพิมพ์แล้วแล้วพอแม่ไม่ทำเอ้าแม่ไม่อ่านไลน์อ่ะผิดอีกนะคะดังนั้นทั้งเทคโนโลยีและระบบที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำให้คนแยกกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมาโฟกัสอีกกับ culture ที่เรียกว่า individualism คือมันจะต้องโฟกัสที่ว่าความเป็นตัวตนต้องแสดงออกเอ็กซ์เพรสถึงความเป็นตัวตนของฉันแล้วมีเครื่องมือทำได้ทุกวันใช่แล้วยิ่งโฟกัสความเป็นตัวตนเท่าไหร่เนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้เราเนี่ยนึกถึงองค์รวมน้อยลง
องค์รวมอ่ะต้องเข้าใจฉันไม่ใช่ฉันจะมาอะไรกับองค์รวมโลกออนไลน์มันทำให้เราโฟกัสที่ปัจเจกบุคคลแต่ออกมาข้างนอกในโลกออฟไลน์มันก็ยังมีความเป็นองค์รวมอยู่ทำให้มันเกิดความขัดแย้งกันระหว่างความคิดส่วนตัวกับสภาพสังคมอยู่แล้วก็กลายเป็นความอึดอัดและความโกรธที่นั่นแหละฮะน่าจะลิงก์ไปสู่ความซึมเศร้าได้หลายๆแบบเหมือนกันหมายถึงว่าเขารู้สึกสบายใจสบายตัวกว่าในการอยู่ในโลกออนไลน์เพราะมันไม่ได้คิดถึงองค์รวมพอมาอยู่ในโลกองค์รวมทำไมต้องไปยอมไอ้นั่นต้องไปยอมไอ้นี่แต่ก็ยังไม่กล้าไปชนตรงๆนะยังชนไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นความเกิดความอึดอัดแล้วผมว่านั่นแหละคืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความเป็นจริงในโลกนี้กับความเป็นจริงอีกโลกนึงมันขัดแย้งกันดังนั้นเนี่ยปอนคิดว่าทักษะในยุคนี้ที่จะช่วยกู้วิกฤตปัญหาทางใจของเราเนี่ยก็คือทักษะในการคอนเน็กทำยังไงเราจะคอนเน็กกับคนได้มากขึ้นเพราะเราสูญเสียทักษะนี้ผ่านช่วงหลายปีที่เทคโนโลยีพุ่งไม่หยุดนะคะนั่นก็คืออุบุนตุอย่างหนึ่งก็คือว่าการเชื่อมโยงการสร้างคอมมูนิตี้นั่นเองเพราะว่าฉันดีเพราะเธอดีดังนั้นมันต้องช่วยกันน่ะให้ช่วยกันดีนะคะดังนั้นวิธีการคอนเน็กกับคนทำยังไงเราถึงจุดนี้กันแล้วค่ะพี่ดูผมเห็นด้วย ผมเห็นเป็นรูปธรรมเลยครับเคยมีงานรวมญาติค่ะแบบเจนเราเจนลูกเราเจนหลานเราเจนอาเจนพ่อมาเจอกันกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยครับสุดท้ายจบด้วยอะไรอะไรคะนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นโทรศัพท์ต่างคนต่างซึ่งไม่ใช่แค่คนวัยเด็กที่ทำไอ้ผู้ใหญ่ก็ทำผู้ใหญ่ก็ทำใช่ไหมมันก็เป็นแบบนี้แล้วอ่ะจริงมันจะกู้ทันไหมอ่ะดังนั้นเรามาพูดถึงเทคนิคง่ายๆกันดีกว่าค่ะในการคอนเนคกับเพื่อนมนุษย์นะคะหนึ่งคุณต้องรู้จักตัวเองก่อนอ่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าฉันมีดีอะไรมีข้อเสียอะไรนะแล้วก็ข้อเสียฉันเนี่ยฉันจะต้องทำยังไงกับมันคุณต้องรู้ว่าทำไมฉันต้องไปคอนเนคกับเพื่อนอีกคนนึงคุณจะไม่อยากคอนเนคต้องมีทำไมด้วยหรออ้าวจริงค่ะพี่ดูบางคนมีความรู้สึกว่าแบบว่าเราก็เจอกันเขาเป็นเพื่อนเราอ่ะแต่บางคนจะรู้สึกว่าเสียเวลาเราคุยกันหลายครั้งมากเลยว่าอุ๊ยการศึกษาวิจัยเรื่องความมีความสุขของฮาวาดคีย์เลยประเด็นเป้าหมายเลยคือว่าคนที่มีความสุขมากกว่าแข็งแรงมากกว่าคือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นถ้าคุณหาเหตุผลที่จะคอนเนคกับคนไม่ได้คุณเอาข้อมูลนี้ค่ะเข้าไปในใจของคุณว่ามันจะช่วยทำให้ฉันมีความสุขและแข็งแรงนะฉันไปเจอคนบ้างก็ดีนั่นคือ1นะคะ2คุณจะต้องยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเองและแบ่งปันข้อดีข้อเสียนั้นกับคนอื่นได้ไม่มีใครหรอกค่ะโอ๊ยเป็นเพื่อนสนิทฉันเขารู้แต่เรื่องดีๆของฉันไม่มีหรอกค่ะนะคะเราต้องพร้อมที่จะแบ่งปันทั้งข้อดีข้อเสียค่ะและท้ายที่สุดไปเมาให้คนอื่นฟังได้อย่า พร้อมรับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสร้าง relationship เฮ้ยถ้าเราสูญเสียความเชื่อกับเพื่อนเรากลับไปซ่อมมันได้ยังไงบ้างเราผ่านวงจรเหล่านี้ค่ะทำความรู้จักสร้างความเชื่อแล้วก็ซ่อมความเชื่อใจกันและกันไปเรื่อยๆเฮ้ยแล้วมันจะเริ่มก่อเกิดความสัมพันธ์และคอนเนคชั่นระหว่างมนุษย์มากขึ้นและหวังว่าอุบุนตุเนี่ยจะช่วยทำให้ความเหงาลดลงในโลกปัจจุบันผมขอเสริมนิดนึงว่าตัวผมเองเนี่ยเวลาเดินทางมันไปคนเดียวใช่ไหมครับถ้าอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยเราไม่ได้คุยกับใครเนี่ยรู้สึกเหงามากรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ถ้าอยู่กลางป่ากลางเขาแล้วมันก็ไม่ได้คุยใครเหมือนกันแฮปปี้มาก คือการเชื่อมโยงมันไม่จำเป็นต้องเชื่อมกับมนุษย์อย่างเดียวก็ได้นะเชื่อมกับโลกที่เหลือก็ได้นอกจากวงจรของมนุษย์เนี่ยผมว่าก็เป็นอีกวิธีทางนึงในการบรรเทาความเปลี่ยวเหงาเพราะว่าถ้าเรานั่งมองสรรพสิ่งจริงมันมีอะไรเชื่อมโยงกันเยอะมากแล้วรวมถึงเราในฐานะสปีชีส์หนึ่งด้วยที่ไม่ใช่แค่ว่านายวรรณสิงห์เป็นคนไทยแต่ว่าพูดถึงเป็นมนุษย์หนึ่งคนอย่างเงี้ยการจะเป็นมนุษย์มันก็ต้องรีเลทีฟมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เหลือนอกจากมนุษย์แล้วผมว่าการเปิดมุมมองเงี้ยมันก็ช่วยให้คลายความติดอยู่ในนี้เยอะมากจริงครับผมมีคำถามเสมอว่านักเดินทางคนเดียวไม่เหงาเลยไม่เขาไม่เหงาเพราะเขาเชื่อมโยงกับอื่นๆอีกมากมายชอบมากฝากท่านผู้ชมไว้นะครับลองหาวิธีดูแล้วท่านก็จะมีความสุขมากขึ้นกับทุกๆอย่างแล้วก็ผมว่าคนรอบตัวก็จะรู้สึกแบบนั้นด้วยขอบคุณน้องปอนครับขอบคุณน้องสิงห์ครับขอบคุณค่ะวันนี้จอดใจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทำไมผู้หญิงบางคนถึงไม่ชอบให้ใครเรียกป้าเพราะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่เป็นป้าคีย์เวิร์ดคือบางคนไม่ชอบแต่ว่าบางคนชอบเพราะอะไรเพราะเขาเป็นป้าจริงแล้วหลานมาเรียกป้าป้าเราก็หันก็ตรงไปตรงมาถ้าฉันไม่ใช่ป้าแล้วมาเรียกฉันป้าฉันก็รู้สึกว่าเรียกใครคะ